สวัสดีครับพบกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่28มิถุนายน2565นะครับหาอ่านได้ครับนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ประกาศหอมหยิบยกเอาเรื่องของคําว่าเหตุแห่งการปฏิวัติเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเอามาพูดกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยคําว่าพ่อคิดลูกทําทั้งหมดนี้คืออะไรหัวข้อที่ตั้งเอาไว้วันนี้คืออย่างนี้ครับใช้คําว่าพ่อคิดลูกทานั่นแหละครับ เริ่มต้นอย่างนี้นะครับนัวเนียกันจริงๆครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วนะครับตอนนี้เปิดศึกกันรอบด้านเลยนี่ก็ใกล้จะเป็นมวยตับจากเข้าไปทุกทีแล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่2 7มิถุนายนก็มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมีให้พูดกันหลายประเด็นในการแต่ว่าจุดมุ่งหมายตรงกันหมดเลยก็คือเพื่อคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าเริ่มกันอย่างนี้ก่อนเริ่มกันที่ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับตอนนี้ก็ถึงมือรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะครับ คาดว่าในวันที่18กรกฎาคมเนี่ยแหละครับก็คงจะได้เปิดศึกน้ำลายกันแล้วนะครับจะเปิดกันกี่วันอะไรยังไงตอนนี้ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องรอให้วิบของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาหารือกันก่อนจบเมื่อไหร่ก็เหมือนนั้นแหละครับแต่ว่าเป้าหมายของฝ่ายค้าในประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจในคราวนี้เนี่ยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้แหละครับ แม่ถ้าเป็นไปตามนี้นี่ฝ่ายค้านเองก็เชื่อว่าบวดรธมรัฐบาลคงไม่ได้นะครับทําได้แค่รอลุ้นว่าจะมีการยุบสภาหรือเปล่าหรือว่านายกจะลาออกเมื่อไหร่หรือว่าจะอยู่กันครบเทอมดีแน่นอนครับในมุมของฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเขาก็อยากจะเห็นการยุบสภาหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะพักเพื่อไทยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาคิดว่าอุงอิงนกำลังขึ้นมอออนีทีเดียวนี่เป็นมุมของฝ่ายค้านเขา แต่ว่าในมุมของรัฐบาลเนี่ยการยุบสภาการลาออกหลังศึกซักฟอกเนี่ยมันก็คือการฆ่าตัวตายชัดๆนี่แหละครับถึงแม้พาการอาภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะหาสาระอะไรได้ไม่มากนักก็ตามทีเนี่ยแต่เนื่องจากว่าการสื่อสารในยุคนี้โดยเฉพาะเรื่องของการปั่นกระแสในโซเชียลเนี่ยอันนี้มองข้าไม่ได้เลยนะครับเอาละครับอีกไม่เกินเดือนครับได้เจอกันแน่ในศึกซักฟอกเพื่อการเลือกตั้งนะครับทีนี้ช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงเวลา 90ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง90ปีประชาธิปไตย90ปีรัฐสภาไทยเขาก็มีการจัดเสวนาต่อเนื่องกันมานะครับตั้งแต่วันที่24มิถุนายนก็เทียงกันมานานแล้วเกินครับประชาธิปไตยไทยเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนเพราะอะไรกันแน่เอาอย่างนี้ครับมีทัศนะจากอดีตประธานรัฐสภา2คนกับอดีตประธานรัฐสภาอีกหนึ่งคน 2กับ1น,นะครับเขาคิดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกันดูกันแล้วกันว่าใครเป็นใครใครอยู่ในสองใครอยู่ในหนึ่งนะครับเริ่มต้นจากอดีตประธานรัฐสภาคนแรกวันมูฮัมหมัดนอมัตาวันมูฮัมหมัดนอมัตาเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่ารัฐสภาปัจจุบันเนี่ยมีช่องทางในการถ่ายทอดสดการประชุมรัฐสภาก็เลยทําให้ประชาชนม,มีโอกาสติดตามบทบาทของสมาชิกได้อย่างใกล้ชิดอันจะส่งผลต่อการเลือกตั้งสมาชิก ตามลาดับแล้วก็จะส่งผลต่อรัฐบาลด้วยแต่จะต้องไม่มีการซื้อเสียงไม่มีงูเหา่าแล้วก็ไม่มีการแจกกล้วยส่วนประเด็นสาคัญที่ส่งผลต่อการทํางานของรัฐสภาก็คือเราเนี่ยถูกเตะตัดขาจากการปฏิวัติรัฐประหารขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับวันมูฮมหมัดนอมัทาบอกว่าเพราะว่ามีขุนศึกบวกกับนายทุนและอํานาจนิยมที่ชอบในอํานาจซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังไม่พ้นวังวนนี้ จนเราได้รัฐบาลที่มาจากการก่อเหตุนี้ที่ต้องมาคอยดูแลขุนศึกแล้วก็ดูแลในทุนจนทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนเราจรึงต้องสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยให้ประชาชนแล้วก็สร้างความรู้สึกนึกคิดว่าการปฏิวัติเนี่ยเป็นสิ่งชั่วร้ายเพราะประชาธิปไตยที่กินได้ไม่ได้เกิดจากการรัฐประหารนี่เป็นคำพูดของวันมูฮัมหมัดนอมัตหอดีตประธานรัฐสภาอีกคนนึงครับโพคินพลกุล โภคินว่าอย่างนี้ครับ90ปีรัฐสภา,าเนี่ยคือ90ปีประชาชนบนเส้นทางประชาธิปไตยผมผิดหวังพอสมควรผมไี่หมายถึงโพคินนะครับผมผิดหวังพอสมควรเพราะคิดว่ารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยตกผลึกที่สุดแล้วอีกทั้งตอนนี้เนี่ยก็มีการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติที่ระบุว่าคนไทยจะพ้นกับดักความยากจนแต่ตอนนี้ปรากฏว่านี่โครเรอนเนี่ยมีไม่ต่ำกว่าร้อยละ90แล้วก็ยังคงมีหนี้ภาครัฐเข้าไปอีกแต่ผมก็เชื่อว่าประเทศเราเนี่ยย,ยังมีโอกาส อีกสิบปีจะครบหนึ่งร้อยปีรัฐสภาเราจะมีมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการทำรัฐประหารอย่างไรเพราะว่าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ทุกครั้งที่มีการรัฐประหารพวกเราที่มาจากประชาชนมีจํานวนน้อยมากที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับรัฐประหารด้วยการไปฟ้องศาลว่าการยึดอํานาจนั้นผิดกฎหมายเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยพวกที่ยึดอํานาจก็ไม่กล้า ที่จะนิรโทษกรรมตนเองแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการยืนยันออกกฎหมายในรัฐธรรมนูญนิรโทษกรรมให้กับตนเองผมก็อยากจะให้ผู้ที่มาจากประชาชนทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาสู้และกดดันศาลอย่าให้คนทําลายประชาธิปไตยเนี่ยกลับมาสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่เพื่อให้เส้นทางรัฐสภามีความสง่าง,งามมากขึ้นผมมองว่า90ปีการสร้างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยจะนํามาซึ่งอํานาจนิยมที่ฝังรากกดทับประชาชนอยู่เพราะฉะนั้น เราต้องขจัดความคิดนี้เพื่อให้รัฐเอื้อต่อประชาชนเพราะไม่ฉะนั้นอีกสิปีก็แก้ไขอะไรไม่ได้นี่คือโพกินพลกุลอดีตประธานรัฐสภาอีกคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งครับชื่อว่าชวนหลีกภัยครับชวนบอกว่าอย่างนี้ครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยน่าเป็นห่วงในอดีตความรุนแรงมันมีอยู่บ้างแต่ไม่มีการซื้อเสียงอย่างนี้ก็คือการเลี้ยงเล่ากันแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ไม่มีใครพูดถึงเรื่องการเลี้ยงเล่ากันอีกแล้วแต่เป็นเรื่องของธุรกิจการเมืองคำว่าเสียง 300... เสียง 500... เสียง 800... สมัยก่อนไม่มีนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงในการเมืองเช่นนี้ซึ่งต้องเอาทุนคืนและเป็นที่มาของการทุจลิตโกงกินสภาจึงไม่ได้นิ่งดูได้จึงเป็นที่มาของโครงการที่เรียกว่าบ้านเมืองสุจริตโดยเน้นย้ำรณรงค์เรื่องความสุจลิตให้เด็กได้ฟังกัน เกสิปีวินัยของเราเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรเลยก่อให้เกิดปัญหาร้อยแปดเราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของวินัยเพราะว่าคุณภาพของคนเป็นสิ่งสําคัญเป็นโจทย์สําคัญที่จะทําให้ประเทศพัฒนาไปในวันข้างหน้าช่วงที่เกิดวิกฤตต่อตําแหน่งรัฐมนตรีนักการเมืองมากที่สุดก็คือช่วงตั้งแต่ปี2544ขีดเส้นใต้นะครับปีสอง4เป็นต้นมา ไม่มียุคใดเลยที่จะมีรัฐมนตรีต้องติดคุกมากเท่ากับโชวงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากความเชื่อเรื่องการหาผลประโยชน์และความไม่เชื่อเรื่องของหลักนิติธรรมเรื่องของการปกครองด้วยหลักคุณธรรมถือว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญมากเราจะต้องไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยมาทําลายสถิติ100ปีข้างหน้าอย่ามาทําลายสถิติคนติดคุกนี่แหละคือวิกฤตของบ้านเมืองอันเกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ ไม่ซื่อสัตย์และไม่สุจริตน,นี่เป็นมุมมองของอดีตประธานรัฐสภาทั้ง3คนนะครับเอาละครับ3ทัศนะเนี่ยก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับวันนอกับโพคินก็ต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาแลวครับว่าเคยทํางานร่วมกับระบอบทักษิณน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็จะโทษไปที่การทํารัฐประหารเ,เป็นหลัก และทั้งคู่เนี่ยก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องการคอร์รัปชันโดยนักการเมืองซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทหารเนี่ยเขานำไปใช้เป็นข้ออ้างในการทำรัฐประหารไม่พูดเลยแล้วมันก็นำไปสู่ข้อตกเถียงนํำเดิมน,นะครับที่บอกว่าต้นเหตุของความล้มเหลวของประชาธิปไตยสําหรับประเทศไทยเนี่ยมันมาจากอะไรกันแน่ครับระหว่างนักการเมืองโกงกับรัฐประหารอะไรคือต้นเหตุกันแน่ แต่ถ้าเกิดไปฟังทัศนะจากในหัวชวนเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปในหัวชวนไ่ยไปการตอกย้ำว่าถ้าหากการเมืองไม่โกงการเมืองสุจริตการเมืองมีวินยัยใครก็จะมาทําลายประชาธิปไตยไม่ได้หรอกครับนี่แหละครับก็รู้สึกประหลาดใจเหมือนกันนะครับที่นักการเมืองในระบบทักษิณเนี่ยยังคงพยายามที่จะเขียนกฎหมายต่อต้านการทํารัฐประหารอยู่ท,ทั้งทั้งที่รู้นะครับว่าคณะรัฐประหารเนี่ย ถึงแม้จะเขียนกฎหมายยังไงก็แล้วแต่เขาก็สามารถที่จะยกเลิกกฎหมายลักษณะนี้ได้ทันทีที่ทําการรัฐประหารสําเร็จรู้ทั้งรู้ครับขนาดรัฐธรรมนูญยังไม่รอดเลยยังต้องเขียนกันใหม่หมดนะครับทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วทำไมไม่เห็นว่าการนําเสนอกฎหมายปราบคอร์รัปชันจากพักการเมืองในระบอบทักษิณเลยนะครับทำไมไม่มีเลยนะครับตรงนี้คดีคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่มีอายุความนะครับ เพิ่งจะแก้ไขได้สำเร็จหลังการรัฐประหารปีพุทธศักราช2557นี่เองใครโกงเนี่ยต้องหนีตลอดชีวิตนะครับในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยโอกาสที่จะแก้กฎหมายทำนองนี้เป็นไปได้ยากมากสาเหตุไม่มีอะไรมากหรอกครับเพราะว่านักการเมืองเนี่ยเขาอยู่ในอำนาจเขาอยู่ใ,ใกล้กับผลประโยชน์โอกาสโกงเนี่ยมันอยู่แค่เอื้อมเท่านั้นเองเน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะต่อต้านรัฐประหารแบบมีสาระ ได้ผลจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละครับก็คือการปราบโกงให้สิ้นซากไปซะเสียเวลาเปล่าครับกับการใช้กฎหมายป้องการการทํารัฐประหารคุณจะมีอยู่ร้อยฉบับ200้อฉบับก็แล้วแต่สุดท้ายก็ต้องถูกคณะรัฐประหารเนี่ยฉีกทิ้งทุกฉบับนั่นแหละครับแต่กฎหมายปราบโกงนี่แหละครับได้ผลแค่ฉบับเดียวพอถามเลยนะครับคณะรัฐประหารที่ไหนจะกล้าฉีกนะครับเพราะว่าฉีกเมื่อไหร่เนี่ยคุณโดสหาบาทาแน่นอนน,นะครับเอาละครับ นี่คือทัศนคติทางการเมืองของนักการเมืองระดับที่เรียกว่าเป็นตำนานน,นนะครับคนที่เคยทํางานการเมืองกับระบอบทักษิณก็ยังคงหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องคอรัปชันกันทีนี้เราลองไปดูโพสต์ใน Facebook ของอาจารย์เสรีวงบนทายกตัวอย่างเอาไว้อย่างชัดเจนอาจารย์เสรีว่าอย่างนี้บอกว่าแค่เบื่อลุงตู่เนี่ยจะต้องหันไปหาลูกคนหนีคุกที่ศาลตัดสินว่าทําผิดในการโกงบ้านโกงเมืองกันเลยหรอคะ ไม่ลองเรียกหาคนเก่งคนดีกันหน่อยหรยอคะแม้จะเบื่อลุงตู่แค่ไหนไม่ลองเปรียบเทียบดูหน่อยหรือคะว่า8ปีลุงตู่กับ10กว่าปีของคนแดนไกลทั้งตัวจริงทั้งตัวแทนความก้าวหน้าของประเทศไทยไเป็นเช่นไรลุงตู่อาจจะทําอะไรไม่ถูกใจหลายอย่างแต่ก็ไม่มีเรื่องโกงกินนะคะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนั้นมีเรื่องโกงกินกี่เรื่องมีเรื่องโกงกินที่ศาลตัดสินแล้วมีคําพิพา,ากษาก็ชัดเจนเป็นเชิงประจักษ์แล้วนะคะ หรือจะบอกว่าไม่คิดถึงอดีตถ้าเช่นั้นก็ขอถามว่าถ้าได้ลูกมาเป็นผู้นําประเทศมองอนาคตของประเทศไทยไว้ยังไงล่ะคะคิดถึงเรื่องที่ว่าพ่อคิดลูกทําเอาไว้บ้างนะคะคิดว่าคนเราเนี่ยจะเปลี่ยนสันดานกันได้ง่ายๆเลอคะนี่แหละครับอาจารย์เสรีว่าไว้อย่างนี้พักกาดหอมก็เลยสรุปแบบตั้งคําถามวันนี้ครับบอกว่าแล้วคิดยังไงกันบ้างนะครับ